ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ misi.com นะครับกับผมนิติคุณยุทธนันท์วันนี้เราจะมาสร้างโต๊ะในโปรแกรม After Effects กันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะดีไซน์งานง่ายๆก่อนไซส์สเกลสัก 1920 1080นะครับ เราลองดีไซน์โต๊ะของเราก่อนง่ายๆใน Photoshop นะครับแล้วก็กะก่อนโต๊ะเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่มีขายังไงขากว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เมาส์โง่ๆของเรานี่แหละวาดนี่สวยงามเก๋มากแบบนี้นะครับพอเรามีโต๊ะแล้วเนี่ยเราก็ต้องดีไซน์โต๊ะก่อนเช่นเราอยากให้สูงเท่าไหร่ตรงนี้สูง30ใช้เทคเดือยโต๊ะสูง30พิกเซลนะครับกว้างสัก150เอาสมมุติถ้าเราเปลี่ยนเป็นเทียบซะว่ามันคือเซนติเมตรใช่ไหมปกติสัก100โต๊ะสูง10เซน10เซนน้อยไปไหมสัก20 300เซนแล้วกันไอ้300มิลก็30เซน30เซนเกะใหญ่ไปป่ะใหญ่ไปเนาะ200ก็พอโต๊ะกว้างเมตร50ก็เป็น 1,150 นะครับกว้างโต๊ะกว้างสัก75เซนก็เป็น750นะอันนี้ของตรงนี้นะครับขาโต๊ะส่วนใหญ่ก็สูงประมาณเท่านี้ก็ประมาณ75เซนก็อีก500ไม่ได้ดิ5,500นะครับความสูงของขาเพราะนี่เป็นเมตร50ใช่ไหมขามันสูงอุ้ยสูงไปขาก็สูงสักประมาณ750เพราะมันรวมนี้อีก200ก็เป็น950พอไหมเนี่ยลองดูก่อนแล้วกันไม่พอก็ไปยืดเอาแล้วก็ดีไซน์อีกทีหนึ่งนะครับขาใช้เท่ากันกว้างสัก20พอไหมขาเล็กหน่อยเอา20ก็ได้ไม่เป็นไรเราดีไซน์ประมาณนี้นะครับพอเราดีไซน์เสร็จแล้วเราก็สร้างงานขึ้นมาก่อนแผ่นบนก็คือ750คูณ 1,500 แล้วก็สร้าง750คูณ 1,500 enter สร้างแนวตั้งอีกปรับเป็นแนวนอนหมุนมันซะนะครับหมุนตามเข็มโอเคจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Google นะครับหาภาพนี่เอาเป็นโต๊ะไม้แบบไหนดีแบบนี้แล้วกันสวยดีนะครับก็ copy image เลยง่ายดีนะครับแล้วก็ Ctrl V paste เข้ามาปรับขนาดตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็เซฟออกไปจาก Photoshop เป็น PNG เราก็เซฟออกไปนะครับเราตั้งชื่อว่าอะไรดีก็ตั้งชื่อแบบโต๊ะด้านบนหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่เราก็ตั้งเป็น table ขีดขอบอ่ะตั้งภาษาผิดอีก table ขีด top โอเคแค่นี้แล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับต่อจากนั้นเอาด้านข้างโต๊ะใช่ไหมก็เป็น200คูณ750นะครับก็นิ้วกว้าง750ยาว200นี่เราก็ไปแคปภาพมาเหมือนเดิมภาพเดิมเปลี่ยนลายบ้างช่วงนี้บ้างเดี๋ยวลายมันซ้ำกันเนาะเราก็ตั้งเป็นจะเป็น PNG นะครับอันนี้มันเป็นด้านข้างนะไซส์นะครับแล้วก็เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็กะขนาดกันว่าเอ้ยขนาดข้างหลังก็คือ200คูณ 1,500 นะครับคูณ 1,500 ก็พิมพ์เป็น 1,500 สูง 200โอเคจะได้เท่ากันเซฟภาพ copy ภาพมาจากไอ้นี่ก่อนจากตัว Google นะครับเปลี่ยนลายนี้แล้วกันก็ใช้เป็น behind แล้วกัน
โอเคต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นขาโต๊ะนะครับขาโต๊ะเราสูง750คูณ20ก็ขาโต๊ะเล็กๆนะครับ20 750เล็กไปป่าววะกว้างหน่อยดีกว่าประมาณนี้จะเอาเลยก็ได้เพราะว่าเรากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างก็ copy image มาใส่นะครับเดี๋ยวพลิกเป็นแนวตั้งด้วยได้สวยๆหน่อยก็เลือกลายที่เราต้องการโอเคก็เป็น table leg นี่ table leg ครบหมดแล้วนะครับคราวนี้เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นเอ้ย After Effect ขึ้นมาพูดผิดนะพอเปิดขึ้นมาแล้วก็ขอเซฟโปรเจกต์ก่อนนะครับกด Ctrl S หรือกดไฟล์แล้วกดเซฟอย่างนี้นะครับแต่นี้ยังเซฟไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้สร้างอะไรเลยก็คลิกขวาเลือก New Composition ก่อนหรือถ้าใครเปิด After มาปุ๊บก็จะมีให้ New Composition ใช่มั้ยก็จะกด New Composition ได้เราก็ไม่ต้องอะไรมากครับสร้างสเกลเล็กๆพอ1280x720นะครับเฟรมเรท25ไทม์ไลน์สัก10วินาทีก็เป็น 10.0 อย่างนี้นะเลือกเป็น Square Pixel Background เป็นสีดำสนิทแล้วกดโอเคเสร็จแล้วก็กด Ctrl S ได้เลยนะครับเพื่อเซฟโปรเจกต์เอาไว้อันนี้เซฟไว้ที่ Desktop ก็แค่นั้นเองพอเราเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นี่เซฟไว้ที่ Desktop นะมีไฟล์ AE ไฟล์ต่างๆนะครับเราก็แค่ลากไฟล์ต่างเหล่านี้นะครับเข้าไปที่โปรเจกต์ของเราได้เลยปึ้งจบเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะประกอบการที่เป็น 3Dหน้าจออันเล็กน้อยของเราเนี่ยจริงๆใช้2จอจะดีมากเลยเราก็คลิกขวาครับเลือก New นะครับเรื่อง Camera สร้าง Camera ขึ้นมาก่อน1ตัวนี่สร้าง Camera ปุ๊บนะครับก็ปรับเป็น35มิลแค่นั้นเองกดโอเคนะกดโอเคครับล็อกไว้ก่อนต่อจากนั้นนะครับเราก็สร้างกริดขึ้นมาสร้าง Solidสีดำธรรมดานี่แหละเสร็จแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ชื่อว่ากริดกริดเจเนเรตกริดนะครับใส่เข้าไปมันจะเป็นตารางอย่างนี้แค่นั้นพอนะครับเสร็จแล้วกดให้มันเป็น 3D นะครับกดให้มันเป็น 3D ดึงไว้กดคลิกซ้ายค้างแล้วดึงไว้ข้างล่างนะครับปรับให้มันเอียงนอนนะครับทรานส์ฟอร์มปรับแกน x นี่อย่างนี้นะครับให้เป็น90องศานี่แล้วก็ล็อกไว้ให้แผ่นนี้มันนอนต่อไปเราจะหมุนมันเรากดตัว c 1ครั้งนะครับสังเกตที่ไอคอนเห็นนะกด c ครั้งกด c ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆให้หยุดค้างที่รูปกล้องภาพยนตร์นะครับเราหมุนมันอันนี้เปรียบเสมือนแผ่นกริดในมายาละเราก็มีแผ่นกริดของเราโผล่ขึ้นมา1แผ่นใช่ไหมครับเราจะได้ประกอบโต๊ะของเรากันง่ายๆเดี๋ยวขยับจองนี้หน่อยปึ๊บมาเลือกโปรเจกต์นะครับเราก็ลากท็อปของโต๊ะขึ้นมาก่อนลากขึ้นมาปุ๊บปรับให้เป็น 3D ครับโต๊ะมันก็จะกดตัว C นะครับซูมออกซูมออกใช้เมาส์กลางซูมออกซูมเข้าซูมออกได้เลยคลิกขวาก็คืออย่างนี้นี่ลากง่ายๆนะครับคลิกขวาคือซูมเข้าซูมออกคลิกซ้ายก็คือหมุนแค่นั้นเองคราวนี้เราจะเพิ่งปรับสเกลอะไรมันมากแล้วกดตัว R นะครับคีย์ลัดปรับให้มันนอนนอนทางไหนก็ได้ถ้าเกิดใครใส่ข้อความก็เช็คข้อความดีๆแล้วกันว่ามันกลับหัวหรือเปล่านะครับก็เป็นลบ90องศาหรือถ้าใครไม่ชอบเลขลบก็คือหมุนให้เป็นบวกจนมันหมุนมาถูกทางก็จะเป็น270องศาอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันไม่ผิดแล้วก็ดึงขึ้นมาคราวนี้แผ่นกริดข้างล่างอาจจะเล็กไปหน่อยนึงก็ขยายได้นะครับกด S แล้วก็ปรับสเกลคลิกสายค้างแล้วลากจะได้มีตัวที่คอยบอกว่าเนี่ยคือพื้นของเรานะเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวเราทำผิดพลาดนะครับต่อจากนั้น เรานะครับเอาด้านข้างกับด้านหลังใช่ไหมงี้ยัดเข้ามาดึงออกมาเลยนะครับแล้วปรับให้เป็น 3D ทั้งคู่ออกนั้นแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังก็ดึงไปไว้ข้างหลัง
มาแต่หลังดึงไว้ข้างหลังวิธีนะครับกดตัว V ก่อนอันดับแรกกดตัว V ให้คล่องไว้นะครับ V คือ selection tool เพื่อใช้ในการเลื่อนนะครับกดเลื่อนก็จับแกนธรรมดาคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันตรงหรือว่าไม่ตรงนะครับเราสามารถเปิดแกนอื่นๆใน After Effects ขึ้นมาได้ครับเช่นมาที่คำว่า view นะครับเลือกเป็น true horizontal คือแบ่งซ้ายขวาจอข้างนี้ไม่ต้องการดูมุมท็อปต้องการดูมุมฟอนต์ฟอนต์ก็ได้กด space bar เพื่อเลื่อนตัวงานนะครับแล้วเราก็เลื่อนทั้ง3อันนี้ลงมาหน่อยหนึ่งเห็นชัดๆนะครับแผ่นนี้ก็คือเอาให้ชิดกับหน้าขอบสีม่วงอ่อนๆเนี่ยให้มันชิดกันปึ๊บให้มันหนักให้มันพอดีเส้นมันจะบางเห็นไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือลากให้มันชนพอดีปึ๊บเพราะว่ากล่องทำมาเท่ากันอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหานะครับส่วนที่เหลือคือการคลิกแบบเชี่ยวชาญก็คือใช้อันนี้ไม่ต้องกดอัลเทอร์เนทเป็นมายานะครับคลิกได้เลยปึ๊บแล้วก็ลากมันออกมามันตรงอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็หมุนคีย์ลัดคือกด W นะครับแต่หมุนอย่างนี้ไม่แนะนำให้กดตัว R ดีกว่า R คือเลื่อนมาปรับการหมุนเอาแทนนะครับเราก็หมุน90องศาแล้วก็ยัดเข้าไปคราวนี้ต้องเปลี่ยนมุมกล้องมุมนี้แล้วเพราะเรามองไม่เห็นด้านข้างเราปรับจากมุมนี้ฟอนต์ปรับเป็น left ดีกว่าจะได้ดูว่ามันตรงเปล่าเนี่ยตรงไหมตรงไหมเนี่ยให้เส้นมันชนกันพอดีปึ๊บ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 โอเคมาตรงข้างนี้แล้วนะครับกลับไปดูมุมนี้กลับไปดูเป็นฟอนต์อีกรอบนึงดูดีอยู่ข้างนี้แล้วกด duplicateดึงไปไว้อีกข้างหนึ่งนี่เหมือนจะไม่ตรงด้วยนะแผ่นเนี้ยเหลื่อมไปหน่อยหนึ่งเนี่ยซูมเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้ครับเห็นปะไม่ตรงเล็กจากจอนี้แต่ว่าเลื่อนจากจอนี้ก็ได้โอเคมาเสร็จแล้วเราก็ดูพิเคทอันนี้นะครับไปไว้ข้างล่างดูจอนี้ประกอบก็ได้ว่าเราชิดล่างจริงหรือเปล่าโอเคไหมนี่อันนี้มีรูแบ่งอยู่หน่อยนึงขยับเข้าไปหน่อยหายยังดูเช็คทุกด้านนะครับทีนี้เรามีเกะด้วยมีกล่องเปล่าๆโล่งๆตรงนี้1กล่องเห็นไหมครับก็โอเคนะสวยดีโอเคแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาถ้าอยากจะปิดโต๊ะไปเลยก็แค่ดูพิเคทฝาฝั่งนี้นะครับคอนโทรลดีง่ายๆคราวนี้ก็เอาขามาดึงขาออกมาในจอปรับเป็น 3D เราก็ชิดบนก่อนดึงชิดมาตอนนี้กดตัว C กันนะดึงขึ้นมาชิดข้างบน ตอนนี้ก็ชิดหน่อยซูมเข้ามาจะเห็นชัดๆนะครับ เสียงไม่ค่อยจะมีเลยวันนี้โอเคได้แล้วนะครับก็กดตัว4อย่างที่ตอนนี้นะครับเลื่อนเราจะชิดไหนชิดมุมเลยไหมโอเคชิดมุมเลยก็ได้นะครับชิดเลยปุ๊บดอกนั้นเราก็สั่งชิดมาข้างหน้าจะเว้นขอบนิดนึงก็ได้แล้วแต่เรานะครับเสร็จแล้วเราก็ดูพิเคทนะครับถอยหลังไปนี่ง่ายๆเพื่อไว้เป็นแผ่นด้านหลังแล้วก็ดูพิเคทนะครับหมุนมันกดตัว R ดีกว่าหมุนมัน90องศาแล้วก็ให้มันชิดด้านหลังแผ่นแผ่นนั้นแหละชิดด้านหลังตรงนี้นะครับชิดด้านหลังโอเคพอมันชิดกันแล้วนะครับชิดหน้าชิดหลังเราก็ต้องปรับมาเป็นมุมไซส์ไหนดีฟอนต์left ละกันด้านซ้ายนะครับนี่ปรับให้เป็นกล้องเหมือนเดิมซูมเข้าไปครับกด space bar เพื่อเลื่อนนี่เราซูมเข้าไปเพื่อดูอะไรดูว่าไอ้2แผ่นเนี้ยมันชิดหรือยังชิดกับกล่องนี้อึ๊บพอชิดแล้วปึ๊บเราก็ลากครอบชิ้นนี้ที่ประกบด้านหลังปิดเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับ เห็นไหมแค่นี้เราก็ได้ขาตั้งโตแล้ว
แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยมันสีมันเหมือนกันมากเกินไปอยากจะกลับกันทำไงดีก็อาจจะกลับที่แผ่นใดแผ่นหนึ่งก็ได้นะครับเช่นกลับแกน Z อย่างนี้นะครับรู้แล้วกลับแกน Z กดตัว R แล้วก็หมุนแกน Z นะครับแกน Z เท่าไหร่180องศาอย่างนี้ก็ได้ก็คือกลับไลน์กันเห็นว่าก็ง่ายๆเนาะเสร็จแล้วตัวที่เหลือนะครับเราก็แค่คอนโทรล D นะครับซูมออกปึ๊บแหว่งหลังไว้ห่างไว้นิดนึงละกันแล้วก็ปรับเป็นด้านฟอนต์นะครับก็ลากครอบอันนี้ทั้งหมดเลยทีนี้ทั้งเซตคอนโทรลดีนะครับดึงมาชิดมุมข้างนี้ก็กดตัวซีซูมเข้าไปครับมาชิดขอให้ตรงกันพอดีปั๊บเสร็จเช็คข้างนี้อีกเรียบร้อยเช็คข้างนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเกิดความเรียบร้อยถูกสูงสุดนะครับโอเคเยี่ยมไปเลยแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราทำไงต่อนะครับเรามีโต๊ะแล้วเราก็คงอยากจะได้เก้าอี้ครับนี้เก้าอี้เราจะปรับปรุงยังไงดีจากตัวโต๊ะนะครับคราวนี้เลเยอร์เรามันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเราซ่อนกดคอนโทรล A ก็ได้นะครับแล้วก็เก็บกดสามเหลี่ยมในการเปิดปิดคอนโทรล A นี่เห็นไหมคราวนี้เราก็ต้องมีตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลโต๊ะโอ้โหซึ่งเลเยอร์มันเยอะมากต้นขาเข้าไปก็บานเลยใช่ไหมเดี๋ยวปรับนี่ก่อนนะจอเริ่มเล็กลงเรื่อยๆละปรับเป็น1วิวก่อนกดตัว C นะครับหมุนดูความภาคภูมิใจของเราก่อนคราวนี้นะครับสมมุติว่าอยากเปลี่ยนเท็กเจอร์ของโต๊ะเราทำยังไงนะครับวิธีการง่ายๆครับเปิดภาพขึ้นมาสมมุติอาจารย์เขาอยากได้แบบไหนนะครับเราก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นไม่เอาโต๊ะแบบนี้อยากได้โต๊ะน่ากลัวกว่านี้อยากได้โต๊ะที่มันน่ากลัวกว่านี้เดี๋ยวหาภาพก่อนโต๊ะที่มันน่ากลัวอันนี้แล้วกันดูสยดสยองดีแค่นี้นะครับแล้วกด copy image มาแล้วก็มา paste ใส่ได้เลยเป็นงี้ก็ได้หรือปรับอัลฟาไปหน่อยซ้อนกับภาพเก่าคือให้มีลายๆนิดนึงนะครับคีย์ลัดปรับโอพาซิตี้นะครับคือกด1ก็คือ 10% 2 20 3 30 90% ถ้า0คือ 100% นะครับแล้วก็ปรับได้หรือจะปรับเป็นพวกมัลติพายก็ได้มัลติพายโหมดอะไรพวกนี้นะครับปรับมัลติพายก็คือเอาดำเป็นหลักช่วงนี้คือช่วงเอาแสงซ้อนกันปรับ0ก็ให้มันซ้อนกัน 100%อะไรอย่างเงี้ยก็ลองเลือกๆมั่วๆกันไปนะครับแต่ผมไม่ชอบแบบใส่สักกี่เปอร์เซ็นต์เดียวใส่เป็น 10% แล้วกัน20% โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เซฟแอดออกไปได้เลยนะครับเซฟแอดนะครับไม่อย่าไปเซฟทับสมมติเราดีไซน์ต่ออยากให้โต๊ะมีขอบสีดำลองดีไซน์เพิ่มนะครับแบบนี้เป็น new layer เปล่าขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วกด control alternate i ไม่ใช่ control shift i นะครับคือกลับกันของตัวไอเส้นปะไข่ปลาตรงเนี้ยแล้วกดเทสีเอาขอบขาวเทใส่เซฟแอดออกไปนะครับมันมีเลขแล้วเราสร้างเลข2เลข2นะครับงี้แล้วเราก็ไปลากลงใน After Effects เราจะมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนภาพกันข้อดีของการตั้งชื่อคือทำให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องเลือกและอะไรคือสิ่งที่เราต้องเลือกนี่เราเลือกเลขทั้งหมดนะครับกดชิปคลิกอันนี้ก่อนใช่ไหมกดชิปค้างเลือกอันบนอย่างนี้เลือกทุกอันนะครับกดอัลเทอร์เนทค้างเสร็จแล้วคลิกลากเลข2เอามาวางทับได้เลยมันจะทำการเปลี่ยนเท็กเจอร์เลข1ให้กลายเป็นเลข2ทันทีนะครับกด C ที่หน้าจอกล้องไหนดูซิคลิกที่อื่นก่อนปุ๊บขาของเราก็จะถูกเปลี่ยนให้แบบมีสีขาวอย่างนี้แล้วว้าวเท่ไปเลยนะครับเท่มากๆเลยและเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะปรับตัวข้างบนด้วยก็ได้แต่นี่แค่ทำเป็นแบบ
ทดลองเฉยๆหรือเราบอกไม่เอาแล้วเลข2ไม่ชอบกลับมาใช้เลข1ก็คือกดชิปค้างเลขทุกตัวคลิกซ้ายที่เลข1กดอัลเทอร์เนทค้างคลิกเลข1ไปปล่อยใส่เลข2แบบนี้นะครับแต่ว่าขนาดงานนั้นเท่ากันถ้าเกิดเราไปลากผิดเช่นสมมุติผมลากผิดผมไปลากเลขธรรมดามาไอ้ผมลากเทเบิลเลยผมกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วผมไปลากไซส์มาใส่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะมันเอาขนาดของมันมาใส่นะครับวิธีการก็คือลากเลขมาใส่เหมือนเดิมเห็นไหมแค่นี้เองครับง่ายๆฮะคราวนี้เราจะทำการซ่อนเลเยอร์แต่ก่อนจะซ่อนเราต้องมีตัวคอนโทรลโต๊ะก่อนผมก็จะ new นะครับเลือก new object คลิกขวาเลือก rename นะครับตั้งเป็น c control นะครับ control table อย่างนี้ละกันแล้วลากทุกตัวนะครับยกเว้นกล้องกับ back solid ลากทุกตัวไปหา c table หรือเลือก c table ตรงนี้ก็ได้นี่คือ parent นะครับเพราะว่า parent ใคร parent ไม่ขึ้นนะครับให้เปิด2อันนี้ขึ้นนี่ parent ที่จริง parent มันขึ้นอยู่แล้วนะถ้าใครไม่ขึ้นหรือว่าต้องการเมนูเพิ่มเติมก็กดตรงนี้ก็ได้นี่มีโหมดมี add มีอะไรก็ว่าไปเพราะโดยเบสิกของมันมันสามารถ parent ได้อยู่แล้วต่อจากนั้นนี่คือตัวคอนโทรลใช่ไหมครับปรับเป็น td layer ด้วยอย่าลืมนี่ td layer อยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับเราก็เลื่อนมันเลื่อนปุ๊บทุกอย่างเลื่อนตามเห็นป่ะแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยอยากเลื่อนจุดนี้ไปอยู่ข้างบนก่อนต้อง unparent ก่อนนะครับเลื่อนเป็น non ก่อนแล้วค่อยเลื่อน c table ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บพร้อมไหมแล้วบนเลยแล้วกันแล้วค่อยลากพวกนี้นะครับเลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งเสร็จแล้วล็อกไว้เลยล็อกไว้ไม่พอครับคลิกลากตรงนี้นะครับปิดผมเรียกว่าหายเรียกว่าตัวตุ่นก็ได้นะครับตัวตุ่นชอบมุดดินตัวตุ่นเหล่านี้นะครับซ่อนมันด้วยวิธีการกด enable ตัวตุ่นนะครับ hide all layer นะครับกดปุ๊บหายไปแล้วครับแต่ไม่ได้หายไปไหนครับเปิดปิดตรงนี้ได้เรียกกลับมาได้นะครับเพื่อเอาไว้ซ่อนเราจะได้ไม่ต้องงงแต่ต้องล็อกก่อนซ่อนนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกใช่ไหมเรายังจับมันได้อยู่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะเรามองไม่เห็นเลเยอร์อย่างเงี้ยผมเลยแนะนำว่าล็อกเอาไว้ก่อนเนี่ยลากขางได้เลยนะครับแล้วก็ซ่อนไว้จริงๆอย่างไอ้แคมเมล่ากับแบ็กโซลิดที่เป็นตารางกริดที่พื้นเนี่ยซ่อนไว้เลยก็ได้นะครับได้เหลือแค่ตรงนี้ออกมาแค่นี้เองเห็นไหมต่อจากนั้นนะครับเราจะสร้างเก้าอี้ง่ายๆเดี๋ยวปลดล็อกก่อนต้องปลดล็อกก่อนนะครับห้ามล็อกเด็ดขาดให้ลากครอบทุกตัวทั้งตัวคอนโทรลและตัวของอ็อบเจกต์ที่เราจะทำงานที่เราจะใช้มันเนี่ยนะครับลากครอบทุกตัวเลยเสร็จแล้วกดคอนโทรล D ครับลากครอบทั้งหมดเสร็จแล้วกดคอนโทรล D 1ครั้งนะครับมันจะขึ้น C table 2มาให้นะครับคราวนี้เลเยอร์มันจะซ้อนสลับกันอยู่อย่าเพิ่งกดอะไรนะครับให้กด control rolling แบบนี้มันจะได้แยกเลเยอร์กันอย่างชัดเจนต่อจากนั้นนะครับกดตัวตุ่นอีกรอบหนึ่งมันก็จะเหลือแค่ table 1กับ table 2แค่นี้นะครับเราก็ลาก table 2ออกมาปึ๊บย่อมันลงไปย่อมันกดแล้ว S ใช่ไหม scale ก็ย่อมันคือถ้าเราไม่อยากย่อมันเช่นเราต้องการความสูงเท่าเดิมอันนี้ก็จะยากหน่อยเพราะเราต้องไปย่อขาหดตัวมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้เรารักไก่ง่ายๆเราหดมันเลยแล้วกันกดตัว S นะครับแล้วไม่ต้องเชื่อม scale กัน B เข้ามาอึ๊บ B ความสูงหน่อยนึงอึ๊บตัว V ก่อน selection tool นะครับฮึบนี่อย่างนี้เป็นต้นมันจะสูงไหมสูงไปเนาะอีมหน้าตัวเล็กกว่านี้หน่อยเราก็หดมันอีกหดมันอีกหดมันเตี้ยกว่านี้อีกกด V นะดึงลงโอเค
แค่นี้เองเป็นเก้าอี้แบบพิเศษสั่งทำแบบกว้างพิเศษนะครับถ้ามันกว้างไปก็หดเข้ามาหน่อยก็ได้ฮึบนี่แต่ขาเริ่มเล็กลงเรื่อยๆน่าเกลียดน่าเกลียดไม่เป็นไรคุณก็ลองถ้าคุณขยันคุณก็ไปทำเอาใหม่โอเคป่ะมันก็ไปดีไซน์เป็นเก้าอี้ออกมาเลยอันนี้เป็นวิธีการรัดนะครับส่วนไอ้ช่องว่างๆตรงนี้นะครับเราควรจะอุดปิดมันด้วยนี่เราไม่ได้ล็อกเลเยอร์ไงเราเลยจับมันได้ตัวเนี้ยถ้าดูพิเคทปุ๊บมันจะไปเป็นลูกของเทเบิล2ทันทีได้เลยนะครับเราก็ดูพิเคทเลื่อนออกมาปึ๊บโอเคโอเคมาปั๊บเราดึงเทเบิล2ออกมาก่อนนะครับลากครอบทั้งเซตนี้เลยทั้งเซตเอาแผ่นนี้ด้วยแผ่นนี้ด้วยนี่คอนโทรลดีครับจากของเซตที่2นะครับแล้วดึงขึ้นปึ๊บถ้าทำพนักพิงด้านหลังฮึบฮึบฮึบได้มั้ยฮึบฮึบเออได้อยู่ได้อยู่คราวนี้มันก็ได้อยู่เนาะเพราะว่าขาข้างหน้าเราไม่ต้องเอามาอยู่แล้วเราจะขาข้างหลังไอ้มันเนี้ยมันไม่เหมือนมายาคือเราจะลากครอบแล้วแบบไม่เอาตรงนี้เอาแบบย่อรวมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวลองเลือกเป็นเวิร์ดซิจะย่อได้มั้ยเนี่ยมันไม่เหมาะกับการย่อแบบนั้นครับเพราะว่ามันแยกกันอยู่วิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราควรจะเลือกไอ้พวกนี้ก่อนนะครับย้ายเลเยอร์ไปไว้ข้างบนสุดเลยเราจะได้ปิดไปก่อนเราจะได้ตัวมันขึ้นมาข้างบนเหนือที่เบอร์2แล้วก็คลิกขวาเลือก New สร้างตัว New Object ขึ้นมาชั่วคราวนะครับเอาอีตัว New เนี่ยไปอยู่ตรงกลางของกล่องนี้นะครับเพื่อเราจะได้คอนโทรลมันได้ง่ายๆดูตรงกลางยังก็ได้อยู่นะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยจับ parent t c table 2ไปไว้ parent ตัวมันเองแล้วเราก็เอียงมันกดตัว r นะครับแกน x มีเฮ้ยมันน้ำหมดนี่ว่าลืมขาไม่ต้องเอามาไอ้เนี้ยเลือกนอนไปก่อนลืมไม่เป็นไรนี่นะไปตัวทันเสร็จแล้วหมุนมันอึ๊บนะเอียงไหมไม่เอียงตรงๆก็ได้ก็90องศาพับแล้วก็ดึงนูนี้นะครับไปไว้ข้างหลังเช่นนี้เป็นต้นแล้วก็อาจจะย่อมันก็ได้กด S นะครับปลดล็อกมันหน่อยแล้วก็เลือกแต่พอแกนอะไรวะอันนี้แกนอะไรเนี่ยกันทันแซดเลยเหรออืมประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ลองดีไซน์เอาดูว่าเราจะทำมันยังไงเพราะการทำ 3D layer ใน After Effects ก็ไม่ได้เหมาะสมกับการทำงานเหมือนเชิงมายาขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบเพราะว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่เหลี่ยมๆมันจะดูแบบกึ่งทีดีแต่มันก็มีความเป็น 2D อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูมีเสน่ห์ของมันดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ลบนู2ทิ้งไปต่อจากนั้นก็เอาไอ้พวกนี้นะครับย้อนกลับมาไว้ข้างใต้เทเบิล2แล้วก็ให้มันตามเทเบิล2เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ล็อกจะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้นะครับถ้าเราต้องการจะจัดเก้าอี้เราก็เลือก C Table 2แล้วหมุนกดตัว C ให้ชินนะครับเลื่อนอึ๊บนี่มันโต๊ะโรงเรียนอะไรวะเนี่ยหน้าตาดูแปลกประหลาดมากเลยโอเคช่างมันไม่เป็นไรเอาจากนั้นเราต้องการจะทำโต๊ะเพิ่มนะครับทำโต๊ะเพิ่มอย่าลืมกด Ctrl S ด้วยนะครับเซฟงานไว้ก่อนเราต้องปลดล็อกโต๊ะทุกตัวนะครับโต๊ะทุกตัวเลเยอร์ทุกเลเยอร์ที่เกี่ยวกับโต๊ะกับเก้าอี้นะครับเอ้ยมันไม่ใช่โต๊ะแล้วนี่หว่าต้องเปลี่ยนเป็น Share Rename เป็น Share 1เอาอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น table 1ละกันนะครับเรา duplicate มันออกมา control d แล้วกด control shift rolling ยกไว้ข้างบนแยกมาอีกชุดเป็นชุดที่2เลยแล้วกดตัวตุนก่อนชั่วคราวเลือก table กับ share ชุดที่2เนี่ยกดตัว v นะครับแล้วเลื่อนกดตัว v
เลื่อนออกมาเนี่ยพอเราไม่ล็อกเลเยอร์เนี่ยมีโอกาสที่เราจะไปคลิกโดนตัวเก้าอี้คือตัวซอสข้างในมันแทนได้อย่างนี้เป็นต้นอย่าไปก๊อปปี้แค่นี้นะถ้าดูพิเศษแค่นี้ตัวอื่นไม่ได้มาด้วยนะตัวลูกๆไม่ได้มาด้วยนะครับเราจะดูพิเศษสักกี่ตัวดีทีนี้ถ้าจะดูพิเศษหลายตัวเราก็เปิดตัวตุ่นก่อนเปิดตัวตุ่นนี่เรามี2มาดูพิเศษให้กลายเป็น4เลยลาคอฟทั้งหมดคอนโทรลดีคอนโทรลชิปลอลิงปิดตัวตุ่นก่อนจะได้เหลือแค่นี้เลือก3กับ4มาเอาไว้ตรงไหนดีล่ะโอเคสมมติอยากสร้างอีกก็ duplicate แต่อย่าลืมปลดล็อกนะครับทุกตัวคอนโทรล A เลยก็ได้นี่แม่งก็กี่เลเยอร์แล้วเนี่ย100กว่าเลเยอร์แล้วมั้ง200แล้วโอ้โหแต่พื้นกับแคมล่าไป duplicate นะกดคอนโทรล D อีกครั้งนึงเลเยอร์โคตรเยอะเลยนี้คอนโทรลชิปรอลิงดึงไว้ข้างบนแล้วก็ซ่อนตัวตุ่นซะนี่ขนาดซ่อนตัวตุ่นยังเหลือเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยคราวนี้อยู่ที่ความแรงของคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนแล้วครับว่าไหวหรือเปล่าดึงมาฮึบดึงออกมาโอเคเครื่องเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้เราก็ลองเรียนรู้เรื่องกล้องง่ายๆบ้างอันนี้เรายังไม่ได้จัดแสงอะไรเลยนะครับจะเป็นแบบสีแบบด้านๆอยู่เลยจัดแสงก็เป็นบ้านพีซิงแน่นอนเราก็คลิกขวาครับเลือก New นะครับเลือก Light ก็คือแสงก็เลือกเป็นแบบอันนี้ก็คือเป็นแสงแบบแสง Ambient Ambient ดีกว่า Ambient แสงขาวกด OK ปึ๊บแสงอยู่ไหนแสงอยู่ไหนเนี่ยกดตัว P นะครับไหนสิ Light Option ปรับแสงสว่างขึ้นหน่อยไหมโต๊ะจะได้สว่างขึ้นนี่คือแสงบรรยากาศเฉยๆนะครับแต่การแสงที่ขยับได้กด Delete ทิ้งไปก่อนเราคลิกขวา New นะครับเลือก Lightนะครับแล้วก็เลือกเป็น parallel นะครับแล้วกดโอเคแสงนี้จะคล้ายๆกับ directional light ในโปรแกรม Maya กดตัว P นะครับแล้วก็ขยับ position มันก็ได้ให้มันหันหน้าหันแสงไปทางไหนทางใดทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับดึงขึ้นมาเร็วฮึบคราวนี้อีกเทคนิคนึงครับอยากให้งานเร็วขึ้นปรับคำว่า full นะครับเป็น quarter คือภาพจะได้หยาบคราวนี้ทุกอย่างจะเร็วขึ้นครับปึ๊บกดเปิดนี่เลยดีกว่าเปิดมาเลยมันมีอะไรให้เลือกบ้างมันต้องใช้ point of interest นะครับคือตัวลูกของมันนี่แบบนี้แล้วเราก็ปรับแสงให้สว่างขึ้นมันยิงจากด้านล่างขึ้นบนเอามาลงดีกว่าแสงมาแล้วแสงชี้ลงแล้วเลื่อนตัวนี้ไปข้างหลังนะครับนี่มันแกน x y z แกน z ถอยหลังฮึบแต่งเข้าด้านหน้าโต๊ะมากขึ้นเห็นป่ะแสงก็มาแล้วคืออันนี้มีข้อดีที่แบบว่าเราต้องการหยุดแสงอยู่กับที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นที่เฉพาะตัวบนแต่ก็ได้คือจุดหมุนไว้ตรงนี้แล้วก็เคลื่อนที่แต่เฉพาะแกน Z อย่างนี้ก็ได้คือให้แสงมันเ
ขยับเรนเดอร์วิ่งไปอะไรก็ว่าไปเราแอนิเมตมันนิดนึงนะครับกด stopwatch แล้วก็ให้มันเคลื่อนดูความแตกต่างของแสงเงาแต่นี้เรายังไม่ได้ใส่เงาสักทีเดียวนะครับมันแค่ไอ้นี่ธรรมดาแค่จัดแสงเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มี ไม่ได้ฟังก์ชันพิเศษอะไรเคลื่อนออกมาทางแกน X หน่อยฮึบ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 โอเคประมาณนี้นะครับลองกดเลข0ดูซิเครื่องเรามีกำลังเพียงพอไหมในการประมวลผลเรื่องของแสงเนี่ยนะครับโอเคลองดูแสงครับมีการหมุนนะทิศทางของเงาโอเคก็พอได้นะครับมันโรงเรียนผีป่ะเนี่ย เราขึ้นมุมกล้องจัดมุมกล้องสวยๆหน่อยกับตัวนักเรียนที่เราอุตส่าห์ทำมานะครับคราวนี้เราจะทำให้กล้องหมุนรอบโต๊ะเหล่านี้นะครับเรากลับมาที่ Two Views ดีกว่าเลือก Color Cancel นะครับอันนี้เลือกเป็น Camera ไว้ข้างนี้เลือกเป็น Camera 1ข้างนี้เลือกเป็นคัสตอมวิวนะครับคือเราจะไอ้นี่เราปิดแสงก่อนแรงหนักเหลือเกินมาหนักเหลือเกินฮึบซูมออกคลิกขวาซูมออกโอเคซูมเข้าไปไปละไปไกลละนี่จะปิดเก้าอี้บ้างดีไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนี่คือมุมกล้องของเรานะครับซูมออกก่อนเลื่อนธรรมดานะครับดูภาพโดยรวมทั้งหมดปุ๊บก็สร้างตัวคอนโทรลแสงขึ้นมาคลิกขวาในหน้าจอก็ได้ New Object นะครับไม่ต้องสร้างอะไรมากปุ๊บปรับจุดหมุนก่อนให้ไอ้กล้องเนี่ยนะครับมันหันหาจุดศูนย์กลางของจักรวาลของเราก่อนเพื่อจะให้จุดนั้นจุดหมุนไม่งั้นถ้าอยากจะให้เก้าอี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมตรงกลางตรงนี้เป็นศูนย์กลางเราก็แค่เลื่อนตัวนี้เอาไว้ตรงกลางกลางไหมวะกลางอยู่แล้วก็เอากล้องนะครับกล้องเราอยู่ไหนค้างไปแล้วคอมซ่อนไปแล้วนะครับกล้องซ่อนไปแล้วเปิดเลเยอร์มาไปเอากล้องคืนมาก่อนไม่ต้องคลิกตัวตุ่นที่กล้องแล้วนะแล้วปิดไปอ้าวเลือกผิดอีกตายตายแล้วไหนล็อกแบ็คนี่ล็อกไว้เอาแคมเมร่านะครับโยนลงไปข้างบนคอนโทรลชิปลอลิงเอาแคมเมร่าไปพาเลนกับนูนะครับนูเสร็จแล้วนะครับเราก็กด R นะตัว R เลยนี่แกน Y นะครับหมุน1รอบนี่ stopwatch อันนี้คนตีกันแล้วเนี่ยคอมค้างอ่ะกลับมาเซตที่00ก่อนคลิก stopwatch ที่แกน y นะครับแล้วไปที่วินาทีที่10นะครับใส่ไป1รอบ 1x 1x คือ1รอบนะครับคือ360องศาโอเคปรับนี้กลับมาเป็น one view คือ camera one อย่างเดียวลองดูผลลัพธ์สิโต๊ะมันหมุนจริงไหมกดเลข0ทุกความสวยงามขอปรับกริดหน่อยดีกว่ากริดมันไม่สวยตอนนี้เราเป็นห้องเรียนแบบทรอนเลกาซี่นะครับปรับพื้นกริดหน่อยกด S นะครับปรับขยายมันแบบไม่ต้องอิงสเกลเลยปลดล็อกตรงนี้ออกนะครับมันจะได้แบบอิสระตามใจชอบเลื่อนไปให้มันอยู่กลางโอเคปรับเอฟเฟกต์ให้มันนิดนึงครับ เราสามารถปรับความละเอียดของเส้นตรงนี้ให้เยอะก็ได้น้อยก็ได้อินเวิร์ตก็ได้อินเวิร์ตกริดเห็นป่ะ
เป็นห้องเรียนแบบหนังเรื่อง Space Elysee อะไรเงี้ยครับปรับเพิ่มได้นะครับปรับความหนาของกริดไอของบอร์เดอร์คือขอบได้เหลือ1เหลือ10นะเห็นชัดเจนอย่างนี้นะครับแล้วเราจะปรับอื่นๆได้อีกไหมนะครับมีการคอลเลกต์จุดได้ด้วยนะครับไหนปรับเป็นแบบปรับเองแบบแมนนวลนะครับฮึบฮึบฮึบยิ่งน้อยยิ่งเนี่ยคือความห่างของช่องนะครับห้องช่องโอ้ออกเสียงยากช่องนี่เส้นเล็กๆหน่อยหนึ่งช่องละ20อันนี้ก่อนอันนั้น20โอเคละอันนี้30เพราะว่าพื้นมันไม่เท่ากัน40ยิ่งยาวเลยอ่ะ15เล็กไปเนาะ40กับ30ยังยืดอยู่น้อยลงเหลี่ยมไหมได้อยู่มั้งนะครับเฮ้ยอย่าไปเคลื่อนกล้องลืมเลยคนทนแซดไปเราต้องล็อกกล้องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมุมกล้องมันเพี้ยนเวลาหมุนมันก็จะยิ่งเคว้งเทงเต้งน่าเกลียดเลยทีนี้ล็อกกล้องไว้นะครับนี่เลือกแคปหน้าวันล็อกปุ๊บมันก็จะหมุนได้อย่าลืมอย่าไปหมุนมันถ้าจะหมุนเราเลือกคัสตอมวิวดีกว่าเสร็จแล้วเราก็เสียแล้วกดเลข0นะครับเราก็จะเห็นห้องของเราที่หมุน360องศาสมมุติเราเติม depth of field นะครับ depth of field depth of field ว่าระยะชัดลึกชัดตื้นตรงนี้นะครับกดที่ camera ก็ได้เปิดลงมา camera option ติ๊ก on depth of field แต่นี้ต้องปรับภาพให้คุณภาพสูงหน่อยมันจะดูไม่ออกมันเบลอมันหน้ามันยิ่งดูไม่ออกเลยเราปรับค่าโฟกัสนะครับมาที่ custom view ดีกว่าจะเห็นชัดกว่าฮึบฮึบนะสังเกตนะครับระยะของเนี่ยนี่ยิ่งไกลอะยิ่งไกลโฟกัสดิสแทนซ์นี่เราก็เลือกดึงมาเลยดึงมาถึงโต๊ะเลยโฟกัสที่โต๊ะนี่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับปรับเป็น2 view ก็ได้นะครับจะได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเฮ้ยมันแคมเปญล่าวันดีว่ะซูมเข้าไปมองไม่เห็นเลยปรับเบลอเลเวล400ขอความเบลอก่อนจะได้เห็นชัดว่าเบลอไหมปรับโฟกัสนะครับนี่มันไกลไปปรับเหลือสัก500เอาสมมุติก่อนเนี่ยมันกำลังประมวลผลความเบลอให้เราแล้วจะเบลอทั้งภาพหรือเปล่าจะเบลอแบบไหนนะครับเราต้องค่อยๆลองดูนิดนึงนะครับนี่คิดหนักเพราะว่าทีดีเลเยอร์มันเยอะนะครับมีทั้ง200กว่าเลเยอร์มันเลยใช้การคำนวณที่ค่อนข้างนานรู้กลัวไอ้เครื่องไม่ไหวหรือเปล่าปรับเป็นฮาฟก่อนก็ได้หยาบหน่อย500ไม่ไป 2,500 เบลอแล้วนะครับหลุดโฟกัสไปแล้วนี่รูรับแสงสมมุติยิ่งน้อยยิ่งเบลอนะครับตามหลักการฮึบอ๋อดูครับสมมุติ50น้อยิ่งน้อยยิ่งไม่เบิร์ฟขอโทษด้วยปรับตรงนี้อีกหน่อยนึงปรับนี้ 1,000 ก่อนโอ้ไหวไหมเนี่ยเบอร์โคตร 4,500เบอร์เลเวล600อ่ะโอเคมานี่ปรับตรงนี้ได้นะครับ
โอเครอเครื่องประมวลผลแป๊บหนึ่งลองปรับซิเท่าไหร่ดี3,500ทวนแล้วกันโอเคค่านี้เหลือ20 aperture นะครับว่ากล้องอยู่ค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนี่นี่โอเคเริ่มได้แล้วคือระยะมันอยู่ที่ประมาณนี้5,000เนาะโต๊ะข้างหน้าชัดอยู่ข้างหลังเริ่มเบลอนะครับครับค่านี้เป็น150จะได้เห็นความแตกต่างว่าข้างหน้าชัดหรือข้างหลังเบลอแล้วก็ปรับเป็น6,500ข้างหน้าชัดแล้วเห็นไหมระยะถึงแล้ว7,500ข้างหลังเบลอครับปรับเบลอเลเวลเพิ่มก็ได้เพื่อให้เบลอมากขึ้น1,500เห็นป่ะคุณเห็นความชัดเจนของภาพแล้วว่าตรงเนี้ยชัดนี่คือเหมือนเลนส์ฟิกเลยปรับตรงนี้ลงก็ได้นะครับถ้าปรับนี้ลงเหลือ50ระยะมันก็จะกว้างออกไปไกลออกไปถ้าปรับสัก250เห็นแบบโฟกัสเฉพาะบุคคลเลยเนี่ยแค่นี้เลยเห็นป่ะมันก็ดูน่าเกลียดปรับเป็น8,500อยู่ตรงนี้แล้วฉะนั้นระยะที่เราต้องการน่าจะประมาณ8,000เบอร์เลเวลเยอะไปนะครับค่าอเปเจอร์ยิ่งมากข้างหลังจุดที่เราโฟกัสก็จะยิ่งเบอร์ครับ150ก็คือจะได้มีช่วงกว้างของภาพมากขึ้นแล้วก็เบอร์เลเวลเหลือสัก600ไม่ต้องเบอร์เยอะหรอกเบอร์แบบมีเสน่ห์นิดๆ850อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลองดูกดเลขจูนดูนะครับมันก็จะโฟกัสเฉพาะส่วนที่ชัดเอาไว้ตัวไหนหลุดโฟกัสก็จะเบอร์นะครับแต่ถ้าอยากว่าเอ้ยเบอร์เยอะๆเราก็สับภาพเพเจอร์คือจะยิ่งชัดเฉพาะจุดที่เราโฟกัสเช่นผมถ่ายไป350เห็นไหมแต่เนี้ยคราวเนี้ยอัปเตอร์มันก็ไม่ใช่โปรแกรมทีดีจ๋าฉะนั้นมันก็จะมีจุดบอดงอกขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับคือบางทีกลับเป็นวันวิวแล้วกันอาจจะมีขาปลิ้นขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะมันเบลอมากเกินไปในจุดโฟกัสที่มันไอ้นี่เหลือสัก250ก็น่าจะพอแล้วบางทีมันปลิ้นมันขาดเกิดอะไรมันก็น่าเกลียดเนาะแต่เราก็ทำเป็นเคสตัวอย่างดีกว่าเอาไว้ศึกษาเฉยๆนะครับก็วันนี้คลิปนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ละเป็นการทำอะไรง่ายๆนะครับก็คือมีโต๊ะกับเก้าอี้ที่เป็น 3D layerหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่น้อยนะครับกับการใช้โปรแกรม After Effects สร้างนี่ตรงนี้เห็นป่ะมันปลิ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่สร้างห้องเรียนแบบ 3D ในโปรแกรม After Effects นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ปลั๊กอินอะไรเลยนะครับใช้แค่เครื่องมือมาตรฐานของ After Effects เท่านั้นเอง